อ่ะแชมป์นี่เริ่มกันตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะครับค่าย13เหรียญย่านแสนชัยกับกรซึ่งจะต่อยคู่เอกแล้วก็จริงๆแล้วรายการวันที่3เนี่ย12คู่เอกเลยนะถูกต้องแต่คือว่าคือแน่นอนแหละว่าชื่อของแสนชัยก็ต้องได้รับการยกให้เป็นเบอร์1ในวันนั้นก็เลยถ้าผมจัดเองนะคุณแชมป์เอาแสนชัยไว้คู่แรกเลยคู่แรกเลยนะคู่แรกเรียกคนเลยนะแสนชัยไว้คู่แรกเลยใช่ไหมลองดูคือให้มันแปลกสักครั้งหนึ่งใช่ใช่แสนชัยมีแต่คู่เอกคู่เอกคู่เอกอยู่นั่นแหละรู้แล้วน้อยมากอะคือไม่มีเลยดีกว่าใช่คู่แรกก็แสนชัยนี่จะเจอกับยอดวิชายอดวิชาเพราะคราวที่แล้วยอดวิชาถอนไปใช่ครับนะครับแสนชัยเตะกระสอบโชว์เลยแล้วนี่คือปกรณ์นะครับปกรณ์จะเจอกับทางด้านของเพชรบุญชูครับผมปกรณ์นี่ถือว่าข้ามฟากมานะข้ามฟากมาจากศึกวันทรงชัยครับขุนพลศึกวันทรงชัยที่จะชกในการลุมินีแชมเปี้ยนเกิดไกลในวันสถาปนาในวันที่3ธันวาคมนี้เนี่ยมีทั้งหมด5คนมีประกรณ์มีซูเปอร์แบงค์ถนนชัยมีถนนชัยมีอุ้ยเสี่ยป้อแล้วก็ประจันฉายประจันฉายแต่ประกรณ์เนี่ยคือซ้อมอยู่กับแสนชัยเข้ามาเยี่ยมก็เนี่ยดูแสนชัยนะครับปังเอาไว้แข้งซ้ายนี่ขนาดซ้อมนะใช่ครับครบเครื่องเองแต่แสนชัยนั้นเคยแพ้ยอดวิชามาครั้งนึงแล้วนะเที่ยวนี้ล้างอายนะเคยแพ้มาครั้งนึงแต่ก็จุดน่าสนใจคือสถิติพี่แจ๊ดแสนชัยดีแก้มือไม่เคยแพ้ก็เดี๋ยวดูว่าแก้มือจะแพ้หรือไม่ครับผมก็เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ดูนะทั้งแสนชัยแล้วก็ยอดวิชาใช่นะครับแสนชัยต้องบอกว่าสุดยอดยอดมวยไทยคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ายืนระยะคงเส้นคงวามาอย่างยาวนานมากเป็น10ปีนะค่าตัวเรือนแสนเนี่ยใช่ครับเนี่ยแกล้งแกล้งแกล้งอีกแล้วแกล้งทำเป็นเจ็บบ้างอะไรบ้างคือลูกเล่นก็เยอะออปชั่นเยอะจริงๆสำหรับแสนชัยแข่งสาค่อนข้างจะแน่นพอสมควรครั้งนี้นี่ยิ่งใหญ่มากพี่แจ๊ชิงแชมป์กันทั้งหมด12คู่เนี่ยชิง9เส้นใช่ของลูมินี5ของประเทศไทย4นะครับนี่ประกรณ์นะครับดูประกรณ์บ้างครับประกรณ์ในเวลาซ้อมเนี่ยแชมป์เคยดูไหมพี่ไปนั่งดูประกรณ์เตะหนักมากนะเคยไปดูอยู่รอบหนึ่งครับโอ้โหเตะหนักจริงเวลาซ้อมนะแข็งแรงแข็งแกร่งนี่คือ2มวยดังของค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเลยนะครับของเสียแขกพีเคซึ่งไฟนี้เนี่ยแชมป์ก็บอกว่าเสียแขกลงมาดูเองเลยนะแต่วันนี้ไม่มาวันนี้ไม่เห็นให้ลูกน้องมาดูพี่โชคมายืนดูแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่พี่โทรคุยเนี่ยลงมาดูเองเลยนะลงมาดูเองแล้วถ้าชนะนะทั้งประกรณ์ทั้งแสนชัยทองคนละ5บาทอ่ะโอ้โหทองก็บอกว่าขอให้ชนะลงมาอย่างเดียวเอาไปเลยทอง5บาทไม่เกี่ยวค่าตัวค่าตัวไม่หักด้วยตอนนี้นี่บาทเท่าไหร่บาทละไม่รู้ว่าหมื่นกว่า 20,000 นั่นแหละถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็ประกรณ์ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ PK สัญชัยมวยไทยยิมเนี่ย 30,000 บ้างทอง2บาทบ้าง 50,000 บ้างคือได้ทุกไฟขอให้ชนะอย่างเดียวไฟที่ผ่านมาก็ 50,000 นะไฟที่ผ่านมาวันนั้นที่ชนะที่ลูมิเนียชนะรายการใหญ่หน้าที่ผ่านมาและเทรนเนอร์ก็ได้ด้วยนะเทรนเนอร์ไม่ใช่ไม่ได้นะเทรนเนอร์ได้คนละ 10,000 ด้วยไปดูที่ค่ายเพชรยินดีครับครับเพชรยินดีอคาเดมี่มวยไทยพระราม4นะครับพระราม4ซึ่งอยู่หน้าสนามมวยเวทีมวยลูมินีนั่นแหละเป็นยิมมวยไทยอยู่ชั้น2ใช่ครับก็เวลาประมาณ 14:20 นาทีเดินทางไปถึง 20:20 จ้ะเดินทางไปถึงครับครับค่ายนี้ต้องบอกว่า5รายเลยทีเดียวแชมป์ดู 3A ดิ 3A ผมยังเกียนอยู่เลยเพิ่งศึกมาใช่ครับไปบวชค่ายนี้เนี่ยก็มี 3A นี่ปิกเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับว่าเขาเรียงตามลำดับอาวุโสหรือเปล่าไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ถึงคิวซ้อมโชว์กลางวันเล็กเนี่ยครับซ้ายอาจจะไม่แรงสมัยก่อนนี่เร็วมากนะแชมป์แข้งซ้ายของกลางวันเล็กนี่ปั้งปั้งปั้งตอนสมัยยุคที่เขาลุ่งลุ่งขึ้นมาตอนนี้สดสดนะแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าแหละนะครับวัย39ปีใช่แต่ว่าร่างกายยังดีอยู่ในทางด้านของน้องโอนะครับครับผมน้องโอก็ยอดมวยเหมือนกันยอดมวยเยอะนะแล้วก็แชมเปี้ยนก็เยอะในรายการนัดนี้ที่ของเพชรยินดีเลยเนี่ยคือมากสุดในรายการนัดนี้คือ5คนนะครับรองลงมาก็คือเกียรติหมู่9 3คนครับผมเกียรติหมู่9ก็มีเพชรพนมรุ้งมีพนมเพชรพนมรุ้งมีวันชัยมีซูเปอร์เล็ก3คนใช่แล้วก็รองลงมา2คนก็คือแสนชัยกับประกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับแล้วก็มวยจากศึกวันทรงชัย5คนนะครับที่จะรับมือกับมวยเพชรยินดีเกียรติเพชรเกียรติเพชร2คนคือดาเมียนกับทางด้านของทางด้านทางด้านเสือคิมเสือคิมกับดาเมียนใช่
แล้วก็มีฝั่งของพี่หมูภูเก็ตก็คือมนดำของเสียบู้ก็2คนคือก้องศักดิ์กับยอดวิชานะครับเนี่ยครับดูซ้อมทีละคนเลยนะครับยอดตนทองยอดตนทองก็มีโปรแกรมกับทางด้านของพนมลุงเล็กใช่ครับในพิกัด131กับ133นะครับฝีมือกับเข่าเลยคู่นี้พนมลุงเล็กนั้นฝีมือยอดตนทองมวยเข่ารุ่นพี่ได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนี่ 3A นะครับ 3A เที่ยวนี้เจอกับซุปเปอร์แบงค์นะอืมใช่ครับแล้วก็5ใน7คนที่มีโปรแกรมชกในวันที่3นะแชมป์ครับผม2คนที่ไม่ได้ชกในรายการวันที่3ก็คือแสงมณีกับเสกสรร5คนที่ชกในรายการวันที่3ก็คือดู 3A เบิ้ล 3A เข้ามายอดวิชาเนี่ยเข้ามาใส่ซ้อมอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่ดังเลยนะเอาไปกันที่ค่ายแสงมรกตนะครับค่ายแสงมรกตเนี่ยอยู่ภายในวัดสีตารามแต่ว่าค่ายนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอาดน่าอยู่เหมือนกันยอดวิชามาซ้อมอยู่ที่นี่อ่ะดูยอดวิชานะครับเนี่ยทันทีที่เดินทางมาถึงที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับเดินทางต่อจากสนามมวยเวทีมวยลุมินีมาที่ค่ายมวยแสงมรกตเนี่ยเสนกคุยกับยอดวิชาเลยใช่ครับตอนนี้ยังกินอิ่มนอนหลับอยู่แต่เดี๋ยวเวลาทำน้ำหนักนี่แหมยิ้มแต่เดี๋ยวเวลาทำน้ำหนักก็เดี๋ยวจะร้องคนคุมก็อาจารย์โทนนะครับทอรุ่งทิพย์อยู่ข้างหลังนะครับนะคู่บารมีคู่บารมีเลยแหละนี่ซ้อมโชว์ย่อแย่เหลือเกินนี่คู่ปล้ำที่ค่ายแสงมรกตนี่ก็มีนะตัวใหญ่มีจิ้งหรีดทองจิ้งหรีดทองเพชรอัศวินใช่แล้วก็ไปเบอร์หนึ่งใช่ไปซ้อมกับที่ชูวัฒนะด้วยนะไปลงนวมอะไรกับจอมทองอ่ะโอ้ครับไปเล่นเชิงไปลงนวมกับจอมทองด้วยนะพอซ้อมเสร็จที่แสงมรกตเนี่ยที่พี่คุยกับทางด้านของพี่โทนนะครับเขาบอกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเลยแล้วก็ไปที่ค่ายยมอเพราะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แป๊บเดียวดูเหมือนว่ายอดวิชาจะมีหมัดมีอะไรด้วยนะดูซ้อมมาของซ้อมหมัดเสริมมาเยอะนะครับเสริมอาวุธขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วคือมวยเข่าแข็งแรงอยู่แล้วนะครับรูปร่างสูงกว่ากันเห็นเลยอ่ะกับแสนชัยเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกแสนชัยนะรูปร่างไม่เกี่ยวเลยกับแสนชัยเนี่ยมีศอกด้วยดูนะเสริมเขี้ยวเล็บเลยแหละเสริมสมรรถนะเลยเที่ยวนี้ยอดวิชาเป็นมวยที่ต้องบอกว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยอีกคนนึงเลยนะครับของวงการอายุ16-17ปีเองปีที่ผ่านมากว่า2รางวัลน่ะทั้งยอดมวยสยามกีฬาวอร์ดใช่แล้วก็นักมวยไทยยอดเยี่ยมร่วมกับแสงมณีของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาปีนี้ฟ้าไปแล้ว1รางวัลคือนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีมวยลุมพินีครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูไฟเนี้ยถ้ายอดวิชาชนะปลายปีนี้ก็จะมีของการกีฬาประเทศไทยนะครับในเดือนธันวาคมที่จะตัดสินแล้วก็หลังจากนั้นมีนาคมก็สยามกีฬาวอร์ดอีกทีนึงแล้วก็เมษายนก็ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาก็5คนน่ะวันที่3เนี่ยรู้ผลน่ะใช่ไหมใช่นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะแสนชัยยอดวิชาประกรณ์ซูเปอร์แบงค์ 3A 5คนเนี้ยถ้าชนะก็ต้องไปวัดกันอีกทีนึงอ่ะแต่ว่าแสนชัยสถิติค่อนข้างน้อยนะปีนี้ใช่ครับส่วนใหญ่จะสลับไปชกต่างประเทศใช่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะนับถือน้ำใจแสนชัยเลยไฟนี้พี่แจ๊ดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีลงคิวกับทางด้านมวยไทยวอริเออร์ไว้แล้วที่ชกที่สเปนแล้วก็ต้องมาแคนเซิลนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นผมก็อยากชกรายการวันเกิดนะสถาปนาใช่สถาปนาสนามมวยเวทีมวยลุมพินีมีชาวต่างชาติด้วยนะครับใช่ค่ายแสงมรกตอินเตอร์